พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางแมรี่เจเมสไซมอนในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่เมื่อวันที่26กรกฎาคม2564คณะท่านนางแมรี่เจเมสไซมอนผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดีขอให้ประเทศและประชาชนชาวแคนาดามีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและแคนาดาจะยังคงดำเนินก้าวหน้าต่อไปและเป็นที่น่ายินดีที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งและการพัฒนาเพิ่มพูนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในกิจการทุกด้านที่มีมายาวนานเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณวัดอภัยเขตตารามตำบลนาสารอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูพิสารคุณาภรณ์อายุ102ปีเจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตารามด้วยทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนากับทรงเลื่อมใสและทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีพลตำรวจโทสกลเขตจันทราประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นผู้เชิญไปถวายโดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดสำหรับพระครูพิสารคุณาภรณ์เกิดวันที่13กุมภาพันธ์2462เดิมชื่อประพันธ์คงเจริญอุปสมบทเมื่อวันที่23กรกฎาคม2484ณวัดนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับฉายาทางธรรมว่าสุจินโนที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวน5เครื่องและเครื่องผลิตออกซิเจน10ลิตรจำนวน10เครื่องโดยตั้งแต่แรกเริ่มการระบาดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกระบบสื่อสารทางไกลในการระบาดระลอก2ได้พระราชทานเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆแก่โรงพยาบาลเพื่อพัฒนาห้องผู้ป่วยหนักและห้องคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อรวมถึงการปรับปรุงห้องผ่าตัดแรงดันลบและเมื่อแรกเริ่มของการระบาดระลอก3ได้พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูไปแล้ว15เครื่องรวมพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูแก่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนทั้งสิ้น20เครื่องในช่วงบ่ายรองศาสตราจารย์ดร.สัญชัยกลิ่นพิกุลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนามอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวน10เครื่องแก่โรงพยาบาลสงขลาโดยมีนายแพทย์ศักดาอัญพาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาเป็นผู้แทนรับมอบซึ่งในเดือนมิถุนายน2564ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสงขลาได้รับเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานแล้ว10เครื่องรวมพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูแก่โรงพยาบาลสงขลาทั้งสิ้น20เครื่องผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนากองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรลดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067300-4873สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-447-8585-8ต่อ109 121และ259
ที่อาคารศรีจุลทรัพย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยคัดเลือกผู้ประกอบการรายเล็กในเขตปทุมวันประกอบอาหาร2มื้อมื้อละ 2,000 กล่องรวมวันละ 4,000 กล่องมีสำนักงานเขตปทุมวันอำนวยความสะดวกส่งมอบอาหารโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทกระแสรายวันเลขที่บัญชี114-006-8779ชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย